شوربه زينب เป็นอีกครั้งที่ผู้หญิงในประเทศอัฟกานิสถานต้องออกมารวมตัวประท้วงเนื่องจากถูกรัฐบาลตอลิบานลิดรอนสิทธิในการดำรงชีวิตซ้ำแล้วซ้ำเล่านับตั้งแต่ตอลิบานยึดครองอัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้วมีการออกกฎที่จำกัดสิทธิของผู้หญิงมากมายคำสั่งล่าสุดคือการห้ามผู้หญิงทำงานให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติรวมถึงห้ามเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยเมื่อ3เดือนก่อนเด็กสาวและผู้หญิงหลายพันคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศอัฟกานิสถานโดยมีข้อจำกัดมากมายพวกเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในหลายสาขาวิชายกตัวอย่างเช่นสัตวแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยต่างๆยังต้องแนะนำการเรียนการสอนและจัดการสอบโดยแยกเพศชายและหญิงโดยนักเรียนและนักศึกษาหญิงจะได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นชายสูงวัยเท่านั้นนอกจากนี้ตอลีบานยังออกกฎห้ามผู้หญิงเข้าไปในสวนสาธารณะและสวนสนุกต้องสวมผ้าคลุมปกปิดใบหน้าเมื่อออกนอกบ้านห้ามผู้หญิงแสดงละครโทรทัศน์ทุกประเภทห้ามผู้หญิงเดินทางไกลเกินกว่า72กิโลเมตรและต้องมีผู้ชายในครอบครัวเดินทางไปด้วยและห้ามผู้หญิงเล่นกีฬาทุกชนิดกระแสการต่อต้านตอลีบานได้ขยายวงและนำไปสู่การประท้วงในหลายประเทศซึ่งกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีต่างเรียกร้องให้ประชาคมโลกทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในอัฟกานิสถาน The global leaders you must not stand silentYou must do more. You must listen to the voices of Afghan girls and women and work along with them as you determine their country's future. I am where I am and what I'm doing because of the opportunities that I was given by growing up in the West. And that's the only difference between me and my sisters back home. So this is what's upsetting, that I'm able to do these things and they're not. And their crime is that they're born under the Taliban regime.สิ่งที่รัฐบาลตอลิบานได้ทำมาตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นแล้วว่าตอลิบานนั้นไม่สนใจเสียงจากประชาคมโลกและไม่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทำให้ผู้หญิงในอัฟกานิสถานจำนวนมากเริ่มคิดหาทางที่จะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศหรือไม่ก็ยอมแต่งงานมีครอบครัวเพื่อหาทางออกให้กับชีวิตที่ผู้หญิงในอัฟกานิสถานไม่สามารถกำหนดชีวิตของตัวเองได้